ว่านายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วนั่นก็คือคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่225ทับ2,563ค่ะเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายกรณีคําสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะคําสั่งนี้มีสาระสําคัญนั่นก็คือการตั้งคณะกรรมการขึ้นมามีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประธานกรรมการและมีกรรมการอีก9คนค่ะ ประกอบไปด้วยประหลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านกฎหมายประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนายกสภาทนายความแห่งประเทศไทยคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรยยณ,รณ์มหาวิทยายลายาัยคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้อำนวยการสำนักงานปยปเป็นทั้งกรรมการและเลขานุการด้วยทั้งนี้ก็มีการกำหนดนะคะว่าประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านกฎหมายและประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมอาจจะมอบหมายให้กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านนั้นๆซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีนี้มาเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมด้วย ในคำสั่งเขากำหนดอำนาจหน้าที่ว่ากรรมการชุดนี้จะมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของข้อกฎหมายข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่โดยไม่ก้าวล่วงหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในคดีดังกล่าว หลังจากตรวจสอบแล้วก็ให้มีการรายงานกลับมาที่นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่คำสั่งมีผลบังคับใช้ แต่ถ้านายกรัฐมนตรีเห็นว่าข้อเสนอแนะที่ทางคณะกรรมการส่งมาเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จยังไม่ครบถ้วนมีโอกาสที่จะขยายระยะเวลาการทํางานของคณะกรรมการออกไปอีกได้และที่สําคัญกําหนดว่าการรายงานการทํางานเบื้องต้นต่อนายกรัฐมนตรีต้องรายงานทุก10วันนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะ